สวัสดีครับผมวันนี้นะครับนัทอาตานิกนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของแอป TikTok นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่า TikTok เนี่ยเข้ามายังไงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงครับเดี๋ยวเราจะเล่ากันคร่าวๆนะครับผมอันดับแรกนะครับแอป TikTok เนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับผมซึ่งในปีแรกเนี่ยในปี2016ประเทศจีนได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า ByteDance นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยได้ก่อตั้งแอปตู้ยินนะครับผมซึ่งเป็นแอปเหมือน TikTok นะครับที่สร้างในประเทศจีนและให้บริการในประเทศจีนเท่านั้นนะครับผมในปี2017นะครับผมบริษัท ByteDance เนี่ยได้เข้าซื้อแพลตฟอร์มนึงนะครับผมบนโลกออนไลน์ครับชื่อว่า musical.ly นะครับซึ่งเป็นแอปที่มีการโชว์วิดีโอเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับผมที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของอเมริกานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี2018เนี่ยทางบริษัทนะครับผมได้เปลี่ยนชื่อของทางแอปหรือทางเว็บไซต์นะครับเป็น TikTok นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคำวิจารณ์ในหมู่ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทางซูเปอร์สตาร์ต่างๆนะครับที่แบบมีชื่อเสียงในด้านของเอนเตอร์เทนหรือว่าคล้ายๆกับแอปพลิเคชันนึงที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นแอปพลิเคชันสีแดงนะครับผมที่เราเข้ากันทุกวันเลยครับที่เป็นแพลตฟอร์มดูเขาบอกว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อ TikTok เนี่ยอาจจะไม่ดังหรือว่าไม่เป็นที่รู้จักอย่างเว็บไซต์นั้นก็ได้นะครับเนื่องจากมันมีแค่แพลตฟอร์มของวิดีโออย่างเดียวเลยนะครับแอป TikTok เหมือนที่ทุกคนเห็นในทุกวันนี้นะครับเป็นวิดีโอทุกคนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนลงมานะครับจะเป็นวิดีโออย่างเดียวไม่มีโพสต์ข้อความไม่มีลงอะไรเลยนะครับเป็นอยู่ไม่กี่อย่างก็คือภาพนิ่งหรือวิดีโอที่เอามาต่อกันนั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผม TikTok เนี่ยก็ยังเป็นม้ามืดอยู่ดีนะครับที่ในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผม TikTok เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มนี้นะครับที่มีคนเนี่ยนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมรายได้ของ TikTok นะครับในปี2017เนี่ย TikTok นะครับทำรายได้ไปถึง80,000 ล้านบาทนะครับผมและในปี2018นะครับ TikTok ทำรายได้ไปถึง240,000 ล้านบาทนะครับปี2019เนี่ย TikTok สามารถสร้างรายได้ไปถึง550,000 ล้านบาทและในปี2020เนี่ย TikTok นะครับทำรายได้ไปถึง900,000 ล้านบาทครับผมและในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนคาดการณ์ไว้นะครับว่ารายได้เนี่ยทะลุ1 ล้านล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากเลยครับด้วยการที่เป็นแอปที่ตัดวิดีโอนะครับแบบนี้นะครับผมลงวิดีโอทำวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นคลิปความยาวขนาด15วินาทีถึง3นาทีนะครับจนตอนนี้เนี่ยได้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับผมทุกคนสามารถกดเข้าไปดูในแอป TikTok ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนสามารถโพสต์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงคู่การแสดงเดี่ยว storytelling หรือว่าเป็นรีวิวนะครับทุกคนสามารถลงได้หมดเลยครับแอป TikTok นะครับเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้นะครับผมแอป TikTok นะครับผมได้มีผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยอายุนะครับผู้ที่ใช้งานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-24 ปีนะครับผมและตอนนี้นะครับได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ในช่วงอายุ25-34 ปีได้แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับผม TikTok เนี่ยได้เป็นที่โด่งดังในหมู่วัยรุ่น Gen Z นะครับผมหรือว่าอายุ16-24 ปีนะครับและมีแนวโน้มว่า TikTok ในประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับผมสาเหตุของการที่มีคนใช้ TikTok เพิ่มขึ้นในไทยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความสนุกสนานของคลิปต่างๆนะครับผมมีหลายคอนเทนต์ให้เราเลือกดูเลยครับแล้วก็อาจจะถูกจริตกับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมโดยเฉพาะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่เข้าเล่น TikTok เนี่ยทุกวันเลยนะครับผมวันละเฉลี่ยอย่างน้อยอาจจะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปตัวอย่าง TikTok นะครับแบบนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะโอ้โหทีมงานเนี่ยชอบแกล้งก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างของคลิป TikTok นะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันนี้มาเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามีน้อยมากนะครับสามารถลองเล่นดูได้นะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับทำไม TikTok จึงกลายเป็นแอปที่เป็นยอดนิยมได้นะครับผมเนื่องจากในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศไทยของเรานะครับผมได้ประสบปัญหาถึงโควิด-19 นะครับหรือว่าเจ้าโคโรนาไวรัสตัวร้ายของเรานั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับ
ซึ่งเจ้าโคโรนาไวรัสนะผมได้มีผลกระทบรวมไปถึงการล็อกดาวน์ของทั้งโลกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยต้อง work from home นะครับและก็อยู่บ้านกันทุกคนเลยอยู่หน้าจอคอมหน้าจอทีวีหน้าจอมือถือกันทุกคนนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มเปิดใจกับแอปพลิเคชัน TikTok นะครับเพราะเนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยเราอินฟลูเอนเซอร์ดังๆของประเทศเรานะครับก็ได้โหลดมาเล่นแล้วก็อาจจะมีลงคลิป TikTok แชร์คลิป TikTok ไปในแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ทาง TikTok เนี่ยได้มีผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับ TikTok นะครับสามารถใช้ปุ่มแชร์นะครับเพื่อแชร์ไปที่แอป Instagram Facebook Twitter นะครับผมหรือแอปต่างๆนะครับอีกปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้ TikTok ดังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาของแอป TikTok นะครับที่มีปุ่มออกมาให้เราใช้ง่ายปุ่มหัวใจปุ่มคอมเมนต์ปุ่มติดตามรวมถึงกระทั่งปุ่มต่างๆที่อยู่บนฟีเจอร์การเข้าหน้าหลักการค้นหานะครับมันง่ายไปหมดเลยนะครับผมนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเข้าถึงง่ายอีกสาเหตุหนึ่งนะครับผมทางด้าน TikTok ได้มีเครื่องมือกลไกอัจฉริยะนะครับที่ชื่อว่า AI Learning Behavior นะครับนั่นหมายถึงว่า TikTok เนี่ยได้ทำการติดตาม user หรือว่าผู้ใช้ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะไปกดไลค์จะไปคอมเมนต์จะไปกดชื่นชอบจะไปดูวิดีโอไหนจนจบหรือว่าอาจจะแชร์วิดีโอไหนนะครับ TikTok เนี่ยได้มีการติดตามแบบ Personalization นะครับนั่นหมายถึงว่าการติดตามแต่ละบุคคลนะครับผมเพื่อที่จะสามารถคัดคลิปที่อยู่บนโลกโซเชียลของ TikTok นะครับให้เข้ามาสู่เนื้อหา For You นั่นหมายถึงว่าหน้าแรกที่คุณเลื่อนคลิปดูเวลาคุณเปิดแอป TikTok มานั่นเองนะครับผมระบบ AI ของ TikTok นะครับยังฉลาดไปถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าไปดู Hashtag ต่างๆนานานะครับผมทางระบบ AI เนี่ยจึงได้มีการบันทึก Hashtag นั้นๆที่เราเข้าไปดูบ่อยๆนะครับและจะนำวิดีโอที่เราชื่นชอบใน Hashtag นั้นเนี่ยขึ้นมาโผล่ที่หน้า For You หน้าแรกของเราอีกครั้งนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะครับหากพูดถึงไมโครอินฟลูเอนเซอร์คำนี้นะครับผมทุกคนรู้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือผู้คนธรรมดานั่นแหละครับผมแบบเราๆเนี่ยนี่แหละครับที่เพิ่งมีชื่อเสียงนะครับผมมีชื่อเสียงจากระบบ AI ที่ TikTok เนี่ยทำให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นในโซเชียลนะครับผมนั่นแหละครับผมที่เราเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับผม TikTok เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าหากใครก็ตามที่ยังไม่เปิดใจนะครับลองเปิดใจดูนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับการได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ TikTok สั้นๆ นะครับผมทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้นะครับเพียงแค่อัดคลิปนะครับผมลองหาแนวที่ตัวเองชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น storytelling นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวหนังสือนะครับผมรีวิวอาหารเสริมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรีวิวอาชีพที่ทุกคนทำอยู่ชีวิตประจำวันนะครับผมสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอะไรต่างๆนานาก็ได้หมดเลยนะครับทุกอย่างที่เราหยิบจับเนี่ยเป็นคอนเทนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาจบในส่วนของประวัติความเป็นมาของ TikTok นะครับผมรอติดตามชมในพาร์ทหน้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ